การประชุมในวันนี้นะคะนอกจากจะนำรายละเอียดของทางคดีจากเหยื่อทั้ง15รายมาพิจารณาแล้วนะคะโดยเฉพาะเหยื่อในคดีที่มีการออกหมายจับไปแล้วเนี่ยนอกจากจะพิจารณารายละเอียดของสำนวนคดีแล้วก็มาพิจารณาด้วยนะคะว่ามีใครเกี่ยวข้องหรือไม่เบื้องต้นนั้นทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ยืนยันนะคะว่ามีนายตำรวจ1นายเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้และเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดกับแอมตอนนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อเตรียมที่จะขอศาลอนุมัติหมายจับซึ่งไม่เกิน2วันนี้จะขอศาลอนุมัติหมายจับอย่างแน่นอนนะคะขณะเดียวกันยังพบที่มาของไซยาไนด์ด้วยนะคะว่าอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการขอศาลอนุมัติหมายค้นนะคะแล้วก็เตรียมที่จะเข้าตรวจค้นซึ่งหากพบว่าโรงงานแห่งนี้นั้นมีการกระทำความผิดที่ผิดไปจากวัตถุประสงค์ของการนำเข้าไซยาไนด์นั้นก็จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะโดยการประชุมในวันนี้นะคะตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจในพื้นที่ของกองบังคับการตำรวจภูธรภาค7และก็ตำรวจจากกองบังคับการปราบปรามนะคะรวมไปถึงตำรวจจากภูธรภาค4แล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนั้นก็ทยอยกันมาเข้าร่วมประชุมในคดีของนางสรรัตน์หรือแอมผู้ต้องหาในคดีฆ่าวางยาไซยาไนด์แล้วนะคะซึ่งการประชุมในวันนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็ได้เรียกประชุมคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนของแต่ละท้องที่ที่ทำคดีของแอมนะคะซึ่งพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เนี่ยก็ได้บอกนะคะว่าการประชุมในวันนี้เพื่อเป็นการเร่งรัดสำนวนการสอบสวนซึ่งขณะนี้ออกหมายจับไปแล้วกว่า10คดีนะคะและแจ้งข้อหาพร้อมกับอายัดตัวผู้ต้องหาไปแล้วด้วยส่วนคดีที่เหลืออยู่ระหว่างเร่งรัดขอศาลอนุมัติหมายจับอีก4คดีและสิ่งสำคัญของการประชุมในวันนี้นะคะนอกจากจะเป็นการเร่งรัดทำสำนวนคดีให้แน่นหนาเพื่อที่จะให้ศาลพิจารณาลงโทษผู้กระทำความผิดแล้วยังเป็นการมาดูพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงกับบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะซึ่งก็พบว่ามีการเชื่อมโยงไปยังบุคคลใกล้ชิดซึ่งเป็นตำรวจ1นายนะคะพบหลักฐานการร่วมกันกระทำความผิดกับแอมส่วนรายละเอียดที่ว่าร่วมกันกระทำความผิดแบบไหนอย่างไรนั้นไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะและเบื้องต้นนั้นก็เตรียมที่จะขอศาลอนุมัติหมายจับตำรวจนายนี้ภายใน 1-2 วันนี้ค่ะส่วนจะเป็นอดีตสามีของแอมที่เป็นรองผู้กำกับหรือไม่ตรงนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เนี่ยไม่ตอบในรายละเอียดเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันค่ะอีกส่วนแล้ววันนี้ เราจะมาดูพยานหลักฐานนะครับนะที่เชื่อมโยงไปถึงผู้เกี่ยวข้องนะเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดนะที่ยังขอไม่เอ่ยชื่อก่อนนะเวลานี้นะครับนะก็น่าวันนี้เราพบพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงได้ว่านะครับนะมีบุคคลที่ใกล้ชิดนะครับนะที่เกี่ยวข้องแล้วก็ร่วมกันนะครับในการกระทำความผิดเพราะฉะนั้นวันนี้มันมีความเชื่อมโยงถึงตัวแอมนะทีนี้เราจะเชื่อมโยงต่อไปถึงผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับนะซึ่งในวันสองวันนี้ก็น่าจะรวบรวมพยานฐานและขอมัดหมายจับเพิ่มเติมได้ก็ตอนนี้พบเบื้องต้นก็1คนก่อนนะฮะ1คนก่อนนะครับคนนี้มีส่วนรู้เห็นในเรื่องของเส้นทางการเงินคุณแอมด้วยมั้ยก็เดี๋ยวผมขอประชุมกันได้ไหมนะเพราะมันอยู่ในสำนวนนะฮะเดี๋ยวต่อไปผู้ต้องหาก็รู้หมดนะฮะครับเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเคยให้ปากคำกับตำรวจไปแล้วเคยให้ปากคำไปแล้วครับเป็นผู้ชายผู้หญิงเลยไม่เดี๋ยวขอไปตอบก่อนใจเย็นนะใช่คนที่ขับรถแค่นี้ก็พูดไปเยอะแล้วเดี๋ยวขอประชุมก่อนนะเดี๋ยวขอไปคุยวันนี้ก่อนก็ตอนนี้ผมกำลังให้พนักงานสอบสวนและชุดสืบสวนไล่ตรวจสอบผู้ที่แอมทำประกันทั้งหมดนะครับว่าทำประกันไปแล้วขณะนี้ตัวตนเป็นยังไงบ้างสถานะเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าสถานะมีการเสียชีวิตนะก็เดี๋ยวต้องมาดูว่า เกี่ยวข้องหรือไม่กับการตายแอมเกี่ยวข้องหรือไม่นะครับวันนี้ยังไงก็ต้องตรวจสอบให้ละเอียดทั้งหมดนะฮะเพื่อจะให้ครบถ้วนนะครับนะแต่ว่าเบื้องต้น14คดีเนี่ยผมต้องเร่งให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้นะครับซึ่งวันพรุ่งนี้เนี่ยท่านผอ.ตร.ท่านเรียกประชุมเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะเร่งทั้งหมดนะเพื่อจะออกหมายจับที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุดนะครับนะยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องกราบเรียนว่าในส่วนอีก4คดีนะครับนะวันนี้พยานหลักฐานเราเชื่อมโยงไปถึงนอกจากนี้นะคะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ยังบอกอีกว่าขณะนี้ทราบแหล่งที่มาของไซยาไนด์แล้วจึงได้มีการประสานอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะคะในฐานะที่เป็นผู้ออกใบอนุญาตในการนำเข้าไซยาไนด์เข้าร่วมทำการตรวจสอบโดยตอนนี้นะคะอยู่ระหว่างการขอหมายค้นจากศาลนะคะทั้งนี้เนี่ยก็จะต้องเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดของโรงงานนะคะถึงวัตถุประสงค์ในการนำเข้าไซยาไนด์และโรงงานเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องมีวิธีการควบคุมการนำไปใช้อยู่แล้วก็จะต้องไปตรวจสอบว่ามีการนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่หากพบว่าโรงงานดังกล่าวกระทำความผิดก็จะต้องดำเนินคดีด้วยค่ะเราพบนะฮะแหล่งที่มาของไซยาไนด์นะครับนะก็วันนี้ผมก็ได้ประสานทั้งที่ดีกรมโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับซึ่งรับผิดชอบเรื่องการอนุญาตในการนำเข้า
นะคือไซยาไนด์เนี่ยนะครับเวลานำเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่เรื่องของกระทรวงสาธารณสุขนะการนำเข้ามาเนี่ยเป็นเรื่องของกระทรวงอุตสาหกรรมแต่เมื่อนำเข้ามาแล้วเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการนำเข้าแต่นำเข้ามาแล้วไม่พอนะครับนะบริษัทที่นำเข้าเนี่ยจะต้องมีวิธีการควบคุมไม่ให้ออกไปนะไม่ให้มีการนำไปใช้นะครับต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ที่นำเข้ามานะครับนะเพราะนั้นส่วนนี้เนี่ยวันนี้เราขอมัดหมายค้นต่อศาลนะจะเข้าทำการตรวจค้นนะแหล่งที่มาของไซยาไนด์นะซึ่งผู้ต้องหาเนี่ยได้มาจากแหล่งนี้ส่วนการที่แอมเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทำประกันชีวิตของเหยื่อแต่ละรายนั้นนะคะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บอกว่าขณะนี้ได้ให้พนักงานสืบสวนสอบสวนไล่ตรวจสอบคนที่แอมไปทำประกันให้ทั้งหมดแล้วนะคะว่าสถานะตอนนี้เป็นอย่างไรถ้าเสียชีวิตก็จะต้องไปดูว่าเกี่ยวข้องหรือไม่เบื้องต้นเนี่ยนะคะก็พบว่ามีมากกว่า10รายเลยทีเดียวนะคะที่พบว่าแอมนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทำประกันชีวิตส่วนกรณีของนายแด้สามีนอกสมรสที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะคะหลังจากนี้หากพบหลักฐานว่าร่วมมือกันกระทำความผิดกับแอมก็จะแยกไปเป็นอีกสำนวนคดีหนึ่งแม้ว่านายแด้จะเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าตำรวจก็จะต้องดำเนินคดีตามความผิดนะคะแต่เนื่องจากว่าเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าคดีเป็นที่สิ้นสุดรวมถึงตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบกระบวนการจำนำรถด้วยนะคะว่าจะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงในเรื่องของการกระทำความผิดมากน้อยแค่ไหนอย่างไรค่ะและทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ยืนยันด้วยนะคะว่าในคดีที่มีการออกหมายจับไปแล้วเนี่ยมีพยานหลักฐานแน่นหนาและทำให้ศาลเชื่อได้ว่าแอมนั้นเป็นคนฆาตกรรมแน่นอนนะคะจึงทำให้ศาลนั้นอนุมัติหมายจับดังกล่าวและตอนนี้ก็จะต้องมาทำพยานหลักฐานให้มีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้ศาลนั้นชี้เห็นถึงการกระทำความผิดที่ชัดเจนนะคะขณะเดียวกันค่ะหลังจากนี้ก็จะต้องรอผลการประชุมนะคะว่าจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรบ้างนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดที่ร่วมกับแอมนะคะว่าการที่จะขอศาลอนุมัติหมายจับนั้นเร็วที่สุดไม่เกิน2วันจะเป็นวันนี้ได้หรือไม่มากน้อยเพียงใดและก็บุคคลที่จะออกหมายจับนั้นจะเป็นใครค่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดที่นี่ค่ะ